สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับ How to Play Code Talker Part 2นะฮะสำหรับ Part 2นี้เนี่ยผมก็ได้รวบรวมคอมโบที่ผมใช้ในการเล่นเดท Code Talker มาฝากผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะเดี๋ยวก่อนอื่นก็ไปดูเดทลิสต์กันก่อนเลยดีกว่านะฮะเดทลิสต์ที่ผมใช้ก็จะเหมือนกับใน Part 1เลยนะฮะมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะก็คือตรงนี้นะฮะผมใส่ลิงก์กูริโวเข้ามาเพิ่มนะฮะแทนซาลามันเกรสเดลลินนะฮะที่ก่อนหน้านั้นผมใส่ไป2ใบเนาะเนื่องจากไปเนี่ยมันสามารถกันคล้ายกับดักได้นะฮะเอามาใช้เซฟนะเวลาสมมุติเราเรียกทรานโคทอล์กเกอร์มาแล้วเนี่ยแล้วเราจะใช้เอฟเฟกต์เนี่ยเขาอาจจะปาอินฟินิตอิมเพอร์มาเนนต์มานะฮะหรือไม่ก็เขาอาจจะเปิดสกิลเดรนนะฮะใบนี้ก็จะช่วยได้นิดนึงนะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะใครอยากดูรายละเอียดการ์ดแต่ละใบแบบละเอียดเนี่ยก็ไปดูในพาร์ทหนึ่งได้นะฮะอันนั้นผมทำไว้ค่อนข้างละเอียดนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปดูคอมโบต่างๆที่ผมใช้กันเลยดีกว่านะมาเริ่มกันที่คอมโบแรกนะฮะคอมโบนี้จะเป็นดอทลิงก์นะฮะเป็นช็อตคอมโบที่ผมใช้เวลาเจอแม็กซีนะดูกันว่าเวลาเจอแม็กซีเนี่ยควรรับมือยังไงนะฮะเทิร์นของฉันผมก็ normal summon อิปปีไปนะฮะเห็นเขาปาแม็กซีมาปุ๊บตอนแรกเนี่ยเห็นในมืออย่างสวยเลยนะกะจะทำยูลิงแล้วเขาปาแม็กซีมาปุ๊บเปลี่ยนแผนทันควันเลยนะฮะอันนี้ผมก็เลยทำเป็นช็อตคอมโบแทนนะก็คือใช้อิปปีลิงเรียกเบลลินมานะฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของเบลลินเสิร์ชแซชูรี่ขึ้นมือนะฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ของอิปปีนะเมื่อถูกส่งลงสู่สารจากบนสนามนะจะสามารถอัญเชิญลงบนสนามเขาแบบพิเศษในสภาพตั้งป้องกันได้นะฮะอันนี้ก็เสิร์ชแซชูรี่ขึ้นมือแล้วก็ใช้แซชูรี่ปุ๊บจบเทิร์นนะฮะมันเล่นแค่นี้เองถามว่าบอร์ดนี้มันเก่งยังไงมันเก่งตรงที่ FB นะเมื่อการนี้อยู่บนสนามเขาเนี่ยเขาจะไม่สามารถลงมอนเตอร์แบบพิเศษอะไรได้เลยนอกจากลิงก์มอนสเตอร์นะฮะมันจะเป็นการขัดขวางเขานะถ้าเขาอยากลงมอนสเตอร์แบบพิเศษเนี่ยเขาก็ต้องเอา IB IP เนี่ยมาโจมตีซาลาเมนเตอร์ผมนะซึ่งผมไม่อยากให้ IP มาสนามเขาตายเว้ยผมก็เลยใช้ซาลาเมนเตอร์แซชชูรี่นะทำให้ AK ตัวนี้ละ0แล้วเขาก็จะใช้ IP ตีซาลาเมนเตอร์ผมไม่ตายนะฮะมาดูกันต่อว่าเขาจะทำไงต่อไปนี่ไงเขาทำอะไรไม่ได้เขาก็เลยใช้if b ตีมาเราก็ใช้ salamon grace sanctuary นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะบางคนอาจสงสัยว่าไอ้ salamon grace sanctuary เนี่ยอยู่ใน decode talker มันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์อย่างนี้นะฮะประมาณนี้เราก็ใช้ไปทําให้เคลียร์ศูนย์ตีปุ๊บไม่ตายนะเขาทําอะไรไม่ได้แล้วเขาเลยจบเทิร์นนี่เขาใช้ lightning storm ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าเขามี ib หงายหน้าอยู่บนสนามเขาโคตรปวดอ่ะโคตรปวดอ่ะตาของเราอันนี้ผมก็ใช้เบลลินกับไมโครโคดเดอร์นะฮะนำไปลิงออกมาเลยลิง2โคดทอล์กเกอร์เรียกโคดทอล์กเกอร์เป็นมาตรฐานแล้วนะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของไมโครโคดเดอร์เสิร์ชไซเนตโคเด็กขึ้นมือนะฮะใช้ไซเนตโคเด็กนะฮะจากนั้นก็เอาโคดทอล์กเกอร์กับโคดเจเนเรเตอร์มาลิงนะฮะออกมาเลยลิง3ทรานส์โคดทอล์กเกอร์นะฮะเอฟเฟกต์ของ Synet Codec ชี้ไปที่ Trans Code Talker แล้วก็เอฟเฟกต์ของ Code Generator ผมก็จะส่ง Dot Scraper ลงสู่สารหน้านี้ส่วนอัน Synet Codec ผมก็เอา Gustry Minister ขึ้นมือเพราะว่าเทอร์นี้ผมใช้ Code Talker ไปแล้วไงไอ้ Code Generator ไปแล้วนะฮะก็เลยเอา Gustry Minister ขึ้นมือแทนนะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Dot Scraper นะอันเชิญลงมาบน3แบบพิเศษเมื่อการ์ดตัวนี้อยู่บนอ่ำเอาใหม่ต่อเอฟเฟกต์ของดอทสเคปเปอร์เมื่อกราฟนี้ถูกส่งลงสู่สารนะฮะจะสามารถอัญเชิญลงบนสนามแบบพิเศษได้นะฮะแล้วอันนี้ผมก็น้อมซัมมอนเอฟบีไปนะจากนั้นก็ใช้เอฟเฟกต์ของทรานสโพทอล์กเกอร์อัญเชิญโพทอล์กเกอร์มาบนสนามแบบพิเศษแต่เขาก็ยอมแพ้ไปนะฮะอันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมจะเรียกเป็นไตเกตวิสาคู่กับแอสเซทโพทอล์กเกอร์เพื่อตีไอดีนะทีเดียวจบนะฮะแต่นี่เขายอมแพ้ไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะกดเห็น Access Code Talker ตี 1,600 เลยต่อไปก็จะเป็นเกมเพลย์ของ
ซาลอนเกรดคู่กับอิปปี้เหมือนเดิมนะแต่ว่าตอนนี้เราไม่รวมแม็กซีนะก็มาลองให้ดูว่ามันใช้เวิร์กไหมถึงแม้จะไม่โดนแม็กซีก็ตามอันนี้เราก็ Normal Summon อิปปี้ไปนะฮะแล้วก็ลิงก์เป็นซาลอนเกรดเหมือนเดิมนะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของซามูไรเตอร์ลินเสิร์ชแซชูรี่ขึ้นมือใช้เอฟเฟกต์ของไนท์แมร์คอร์รัปเตอร์อิปปี้อันเชิญไปบนสนามเขาแบบพิเศษปึ้งดันนี้ขึ้นมือไปแล้วแล้วเราก็ใช้ปึ๊บหมอกการ์ดหนึ่งใบหมอกคอบานโอเคไว้จบเทิร์นนะฮะอันนี้มาดูกันว่าเขาเล่นเด็กไรพอร์ตออฟเอ็กซ์ตาวเวแกนน่าจะลุงทองนะผมก็ใช้บนละละขัดไปคอบาร์ดูเกรฟโดนคอบาร์ดูเกรฟมาไม่เป็นไรนะโกรอัพบลูมนะฮะโกรอัพบลูมน่าจะเป็นเอลดิสโกลเด้นเวิลด์นะไม่ใช่โกลเด้นเวิลด์ซอมบี้เวิลด์เอลดิสซอมบี้เวิลด์นะใช่ดูคิงมีดูคิงอย่างนี้นะเบอร์เต้อนาคอนดาเขาเรียกเบอร์เต้อนาคอนดามาแล้วก็เปลี่ยนเบลลินของผมให้เป็นธาตุมืดเปลี่ยนเพื่ออะไรก็ไม่รู้เทอร์โนของเขาใช้ลุงทองทิ้งการ์ดหนึ่งใบทำลายไปนี้ผมก็ข้อใบเดือดเทฟลุงทองออกนอกเกมไปเขาก็หมอกการ์ดหนึ่งใบจบเทิร์นมาที่เทิร์นของฉันจวดการ์ดได้ไซเน็ตไมนิ่งโอ้เขาเปิดพาเลโอโซอีกก่อนเลยโอเคซัมเกรดไม่มีแล้วไม่เป็นไรผมก็เลยใช้ทิ้งเบลลินไปแล้วก็นำเลดี้ดีวัคขึ้นมือนะฮะจากนั้นก็ลงเลดี้ดีวัคแล้วก็เสิร์ชไมโครโคดเดอร์ขึ้นมือแล้วก็ทำการลิงก์นะลิงก์เรียกโค้ดท็อกเกอร์จังหวะนี้แบบบนสนามเขาโล่งมากเลยอะเราทำอะไรก็ได้อะอันนี้คือแบบมีการ์ดหนึ่งใบนะไม่ปลอดภัยไม่รู้ว่าการ์ดอะไรนะอาจจะเป็นอินฟินิตหรือไม่ก็เป็นอะไรสักอย่างแหละไม่รู้เหมือนกันต้องเคลียร์ให้ได้นะอันนี้ก็ใช้เอฟเฟกต์ของไมโครโคเตอร์เสิร์ชไซเนตโคเด็กขึ้นเลยนะฮะใช้ไซเนตโคเด็กไปแล้วก็อันเชิญแบ็กอัพสเกจรี่แบบพิเศษจากนั้นก็ทำการลิงก์ซัมมอนออกมาเลยลิงก์3ทรานโค้ดท็อกเกอร์นะใช้เอฟเฟกต์ของ Signet Codec ชี้ไปที่ Transport Talker นำ Code Generator ขึ้นมือแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Transport Talker นำ Code Talker จากในสุสานอันเชิญแบบพิเศษนะฮะแล้วก็นำ Code Talker กับ Code Generator มาลิงก์นะอันนี้ผมก็เรียกลิงก์เป็น Export Talker นะฮะปึ้งExport Talker ใบไปแล้วก็ใช้ Signet Codec ชี้ไปที่ Export Talker แล้วก็เอฟเฟกต์ของ Code Generator นะฮะอันนี้ผมก็ส่งดักเทปเปอร์ลงสู่สารไปอันนี้ก็เสิร์ช Parallel Exit ขึ้นมือนะฮะอันนี้ก็แบนตรงนี้ไปแบนช่องนี้ไปแล้วก็เอฟเฟกต์ของดักเทปเปอร์เมื่อถูกส่งสู่สารจะสามารถอัญเชิญมาบนสนามได้แบบพิเศษก็เลยอัญเชิญไปนี่มาแล้วก็ Link Summon รู้สึกเหมือนจะเรียกเป็น Access Code นะเรียกออกมาเป็น Access Code Talker นะฮะใช้เอฟเฟกต์ของใบนี้ชี้ไปที่ Access Code Talker แล้วก็ใช้โคทอลเกอร์ชี้ไปที่ทรานโคทอลเกอร์แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Parallel Exit นะฮะเมื่อเราทำการอัญเชิญแบบ Link Summon เนี่ยเราจะสามารถอัญเชิญการ์ดนี้ได้แบบพิเศษจากบนมือลงไปในโซนที่ Link Monster ชี้ไปหานะฮะลงไปเอฟเฟกต์โคทอลเกอร์พาโจมตีขึ้นมา 3,000 อันนี้ก็เสิร์ฟเป็น IB นะเพราะว่าเทิร์นนี้เราใช้เป็นไมโครโคดเดอร์ไปแล้วนะดูกันต่อใช้เอฟเฟกต์ของ Parallel Exit นำเพื่อนมาลงมาบนสนามที่1ใบเอฟเฟกต์ของ Access Code Talker Remove การ์ด1ใบทำลายการ์ด1ใบเมื่อกี้เป็น Mirror Force เนาะยอมแพ้เลย คือเขาหวังพึ่ง Mirror Force ใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะเขาไม่คิดเหรอว่าผมจะทำลายก็ประมาณนี้นะฮะต่อไปจะเป็นการตั้งบอร์ดแบบ L-Link นะฮะเป็นการตั้งบอร์ดที่ใช้ทรัพยากรไม่เยอะมากนะแต่ว่าค่อนข้างแข็งในระดับหนึ่งเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าผมตั้งบอร์ดยังไงนะอันนี้ก็เทิร์นของผมนะผมก็ลง
normal summon lady debug ไปนะฮะแล้วก็ search cyber converter ขึ้นมือนะอันนี้ผม search เป็น cyber converter เพราะว่าผมมี micro coder อยู่แล้วนะก็เลย search เป็นมอนสเตอร์ที่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้มานะความจริงตรงนี้จะเสิร์ชมอนสเตอร์อะไรก็ได้ที่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้นะฮะดูกันต่อจากนั้นก็ใช้ Lady Debug กับ Micro Coder อัญเชิญลิงก์2เรียก Code Talker ออกมานะฮะใช้เฟกของ Micro Coder เสิร์ช Synet Codec ขึ้นมือแล้วก็ใช้ Synet Codec ลงไปเลยจากนั้นก็ลง Cyber Converter ไปแบบพิเศษนะแล้วก็ลิงก์ Summonออกไปเลยลิงก์3 Transcode Talker เอฟเฟกต์ของ Synet Codec ชี้ไปที่ Transcode Talker แล้วนำ Code Generator ขึ้นมือนะฮะเอฟเฟกต์ของ Transcode Talker นำ Code Talker จากในสุสานอัญเชิญมาแบบพิเศษนะดูกันต่อแล้วก็เอฟเฟกต์ของ C Archiver เมื่อมีมอนเตอร์ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษลงในโซนที่ลิงก์มอนเตอร์ชี้ไปหานะเราจะสามารถอัญเชิญการเรียนได้แบบพิเศษก็โดดลงไปจากนั้นก็ใช้ Code Talker กับ Code Generator เอามาลิงก์นะเรียกเป็น Xcode Talker นะฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Code Generator นะเอฟเฟกต์ของ Synet Codec อีกแล้วก็เอฟเฟกต์ของ Xcode Talker อีกโอ้โหเยอะจริงๆParallel Exit อีกตัวนึงนะโดดตามลงไปอันนี้เมื่อเราอัญเชิญลิงก์ Summon เราสามารถโดด Parallel Exit ลงไปได้นะฮะExcode Talker ใบช่องไปหนึ่งช่องอันนี้ก็นำอันนี้คือผมมี Parallel Exit อยู่ในมืออยู่แล้วไงผมก็เลยเสิร์ฟเป็น Link Infra Flyer นะขึ้นมาแทนนะฮะถ้าใครไม่มี Link in... ถ้าใครไม่มี Parallel Exit อยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยจังหวะนี้ต้องเสิร์ฟเป็น Parallel Exit นะดูต่อ Code Generator ก็ส่ง Dot Taper ลงสู่สารเอฟเฟกต์ของ Parallel Exitนำเพื่อนมาในเด็กลงมาแบบพิเศษดอทเทปเปอร์อัญเชิญลงบนสนามแบบพิเศษเต็มสนามเลยนะจากนั้นก็อัญเชิญลิงก์2เรียกเป็นโค้ดทอล์กเกอร์นะฮะอันนี้ผมเรียกเป็นโค้ดทอล์กเกอร์เพราะว่าผมต้องการเสิร์ช IB นะในจังหวะแรกที่เราเรียกโค้ดทอล์กเกอร์ตอนแรกเรายังไม่มีไซเน็ตโคดเองไงอันนี้ผมก็เรียกมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเสิร์ช IB นะฮะในคอมโบนี้เราจำเป็นต้องใช้ IB Lock นะฮะมันจะทรงพลังมากเลยดูกันต่อแล้วก็ใช้ Synet Optimization ทำให้เรา Normal Summon Monster ไปได้อีก1ครั้งผมก็ Normal Summon IB ไปนะจากนั้นก็ลิงก์2เรียกเป็น Code Talker Invert เรียกเป็น Code Talker Invert เพื่อเอามาทำช่องลิงก์ต่อเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะทำเป็น Slam Great Berlin นะฮะเอาไปต่อโอเคเรียกเป็นซาลัมเกรดเบลลินเพื่อเสิร์ชอันนี้ผมจำเป็นต้องเรียกซาลัมเกรดเบลลินเพื่อเสิร์ชซาลัมเกรดซัชชูรี่นะอันนี้ก็เสิร์ชซาลัมเกรดซัชชูรี่มาแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของ IB นะฮะอันเชิญไปบนสนามฝ่ายตรงข้ามนะไปเลย IB ลูกพ่อSanctuary ขึ้นมือแล้วจากนั้นก็ Sanctuary ไปก่อนเลยจากนั้นก็อัญเชิญลิงก์4เป็น Firewall Dragon นะฮะการ์ดนี้คือคีย์สำคัญของคอมโบนี้เลยนะตัวที่สำคัญเนี่ยก็คือทุกตัวเลยผมว่าสำคัญทุกตัวเลยก็จะมี Firewall Dragon ซึ่งทำโคลิงกับ Xcode Talker นะจังหวะนี้เรายังไม่ต้องใช้ Quick Effect นะฮะ Quick Effect ตรงที่มันบอกว่าสามารถเลือกมอนเตอร์บนสนามหรือในสุสานกลับขึ้นมือได้ตามจำนวนมอนเตอร์ที่โคลิงกับไปนี้เราจะเอาไว้ใช้ในเทิร์นฝ่ายตรงข้ามนะในเทิร์นที่ฝ่ายตรงข้ามลงมอนเตอร์มาแบบพิเศษหรือแบบปกติสักตัวนึงอ่ะตัวอะไรก็ได้นะที่เราเห็นว่ามันสำคัญนะเราก็ใช้ Quick Effect เด้งขึ้นมือนะฮะแล้วเขาก็จะลงอะไรไม่ได้แล้วความจริงควรคอนดิตตอน Normal Summon นะเพราะว่าเขาอัญเชิญแบบพิเศษอะไรไม่ได้เลยนอกจากลิงก์มอนสเตอร์นะฮะมี IB ล็อกอยู่แล้วพอเขาจะโจมตีเนี่ยสมมติเขาใช้ IB ล็อกโจมตีเนี่ยเราก็ใช้สลัมเกรนซัชชูรี่นะไม่ว่าเขาจะโจมตีตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ยใช้ซัชชูรี่นะฮะทำให้ดีเคเหลือศูนย์นะประมาณนี้นะสำหรับคอมโบนี้อะไปดูกันว่าเขาจะแก้เกมยังไงนะฮะเขาเล่นเป็นลุงทองเจอลุงทองจะไหวไหมเนี่ย
แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของลุงทองอันนี้เขาใช้ทิ้งการ์ดแล้วก็ส่งการ์ดหนึ่งใบลงสุสานอันนี้ไหนมังกรก็จะถูกส่งลงสุสานแล้วผมก็เลยใช้เอฟเฟกต์ของมังกรไปเลยนะฮะก็จะนำเป็นเลดี้เดบัคขึ้นมือเลดี้เดบัคขึ้นมือเนี่ยความจริงอ่ะไอ้คอมโบเนี่ยมันทรงพลังมากเลยนะถ้าไม่เจอลุงทองนะถ้าเจอเด็กอื่นนะสมมติเจออะไรอ่ะเด็กอะไรดีเจอซาลามันเกรย์ก็ได้สมมติเขาลงเลดี้เดบัคมาเราก็ดีขึ้นไปเลยเขาทำอะไรไม่ได้เลยนะแต่นี้เจอลุงทองไงมันเลยสู้ยากหน่อยจากนั้นก็ลุงทองเอากลับขึ้นมือไปซีเราจะทำอะไรได้อีกคืออะไรเนี่ยCurse Elden Land Curse Elden Land อ่านผิดแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ย Elixir นะ Elixir โอเคเอาไม่ว่าเขาหมอกการ์ดไว้เยอะแยะเลยแล้วกันนะอันนี้ดูซิว่าผมทำยังไงผมลง Lady Debug ไปเขาดีขึ้นมือ ดีขึ้นมาแต่เรายังได้เสิร์ชการ์ดอยู่ไหมจังหวะนี้นะก็เสิร์ชเป็นไมโครโคดเดอร์นะอันนี้เทอร์นี้เรายังไม่ได้ใช้เลยแล้วก็อัญเชิญไปแบบพิเศษเขาใช้วานิตี้ทำให้ผมเนี่ยอัญเชิญมอนสเตอร์ไปแบบพิเศษไม่ได้ก็เลยทำอะไรไม่ได้แล้วเทอร์นี้จบเทอร์นแค่นี้ไปตั้งเขาจั่วการ์ดดูซิว่าเขาจะแก้เกมยังไงเขาเอาไอบีมาตีตัวป้องกันด้วยอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะมอนสเตอร์ถ้าเกิดเราตีตัวป้องกันเนี่ยถึงแม้เอทีเคเราจะน้อยกว่าแต่เราจะไม่ถูกทำลายนะฮะอันนี้เขาคงลืมแหละเขาคงลืมหรือไม่ก็เขาไม่รู้นะทำให้อันนี้เหมือนเขาเจ็บฟรีๆนะแล้วไอบีเขาไม่ถูกทำลายด้วยแล้วเขาก็ส่งการ์ดอะไรไม่รู้มองไม่ทันอันนี้น่าจะไปนี้แล้วก็นำลูทองขึ้นมือแล้วก็เอฟเฟกต์ของวานิตี้เมื่อมีการ์ดถูกส่งลงสุสานไปนี้จะถูกทำลายนะฮะแล้วเขาก็เซตการ์ดหนึ่งใบปึ้งเหมือนเขาจะลงลุงทองไม่ได้นะเพราะว่ามี IB อยู่เขาเลยยอมแพ้ไปนะจังหวะนี้ต่อไปก็จะเป็นการตั้งบอร์ดแบบ U-Link นะฮะหลายคนที่เล่นเด็กนี้เนี่ยมักจะชอบตั้งบอร์ดแบบนี้นะเพราะว่ามันเท่ยังไงล่ะเราสามารถเอาไปอวดคนอื่นได้นะว่าเราตั้ง U-Link ได้นะเว้ยเราตั้ง Extra Link ได้นะเว้ยไม่ใช่นะความจริงแล้วเนี่ยการตั้งบอร์ดแบบนี้เนี่ยมันแข็งมากนะแข็งมากอีกฝ่ายที่เจอนี่แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะมีทั้ง IB ล็อกแล้วก็ Firewall Dragon นะเอาไว้ดิ้งมอนสเตอร์ที่เขาอัญเชิญมาแบบปกติขึ้นมือไปนะฮะแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้ผมไม่ค่อยจะตั้งบอร์ดแบบนี้แล้วนะฮะเพราะว่ามันเสียเวลานะฮะแล้วก็เราอยู่ในยุคที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยการ์ดขัดต่างๆนานาเลยนะทั้งน้องหัวหมิงทั้ง Infinite Impermanent ทั้ง Effect Builderทำให้การตั้งบอร์ดแบบนี้เนี่ยค่อนข้างยากนะฮะผมก็มักจะใช้การตั้งบอร์ดแบบ L-Link มากกว่านะใช้ทรัพยากรน้อยกว่าแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าบอร์ดก็แข็งในระดับนึงนะแต่อันนี้ผมก็เอาคลิปที่ผมเคยตั้งบอร์ดแบบ L-Link มาให้ทุกท่านได้ชมกันนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าว่าผมตั้งบอร์ดไงนะอันนี้เขาได้เริ่มก่อนนะฮะเขาใช้ Cyber Emergency นำDragon Alpha นะฮะขึ้นมือผมก็ปาโดอ่ะล็อกเบิร์ดไปเลยนะ เจอ Dragon นี่ต้องปาล็อกเบิร์ดนะฮะเขาก็ลงแกมมามาแล้วก็เซต้านะฮะเชิญมาแบบพิเศษ Exit เรียก Dragon Mu Beta นะฮะลงมาแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ เขาใช้เอฟเฟกต์ถอด Exit นะถอด Overlay แล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วฮะก็ประมาณนี้อันนี้ก็ถือผมจั่วการ์ดผมได้แมกเมทซิกมากมานะก็อัญเชิญไปแบบพิเศษเลยจากนั้นก็ใช้ซาลามันเกรสแซชูรี่ไปแล้วก็ใช้ไซเน็ตไมนิ่งนะฮะทิ้ง IB ไปนะเพราะเดี๋ยวเราเสิร์ชหาได้จากการใช้ไซเน็ตโคเด็กอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็นำเลดี้เดบักขึ้นมือแล้วก็นอร์มอลซัมมอนเลดี้เดบักลงไปนะจากนั้นก็นำไมโครโคเดอร์ขึ้นมือนะฮะแล้วก็ทำการลิงก์อันนี้ก็ลิงก์2นะฮะเรียกโค้ดทอล์กเกอร์ลงมานะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของไมโครโคดเดอร์นำไซเน็ตโคเด็กขึ้นมือนะฮะใช้ไซเน็ตโคเด็กจากนั้นก็ลิงก์3
ออกมาเลยลิงก์3 Transcode Talker Transcode Talker ใช้เอฟเฟกต์ของ Stack Connect ชี้ไปที่ Transcode Talker นำ Code Generator ขึ้นมือนะฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Transcode Talker นำ Code Talker ที่อยู่ในสุสานอันเชิญมาแบบพิเศษจากนั้นก็ลิงก์ Transcode Talker กับ Code Generator ออกมาเลยลิงก์2 Code Talker นะฮะอันนี้ผมเรียก Code Talker มาอีกตัวหนึ่งเพราะผมต้องการเสิร์ช IB นะ IB จำเป็นมากนะสำหรับการตั้งบอร์ดนะทุกแบบเลยนะทุกแบบ IB จำเป็นมากนะฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Code Generator นะฮะส่ง .shaper ลงสู่สารแล้วก็นำ IB ขึ้นมือนะด้วยเอฟเฟกต์ของ Stack Codec เอฟเฟกต์ของ .shaper เมื่อถูกส่งลงสู่สารสามารถอัญเชิญการนี้ได้แบบพิเศษนะฮะก็อัญเชิญมาจากนั้นก็เรียกเป็นลิงก์2นะเหมือนจะเป็นลิงก์2เป็น Code Talker Invert ผมเอามาเพราะผมต้องการเรียก Format Skipper นะฮะอันนี้แล้วก็ใช้ Stack Codec ชี้ไปนำ Format Skipper ขึ้นมือจากนั้นใช้เอฟเฟกต์ของ Code Talker Invert อัญเชิญ Format Skipper ไปแบบพิเศษนะฮะแล้วก็จากนั้นก็เรียกเป็นลิงก์3เรียกเป็น Xcode Talker ใช้เอฟเฟกต์ของ Xcode Talker ใบช่องนี้ไปนะเอฟเฟกต์ของ Stack Codec ชี้มาที่ Xcode Talker นะฮะเอฟเฟกต์ของ Format Skipper เมื่อถูกส่งลงสู่สารเราสามารถเมื่อถูกส่งลงสู่สารเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการลิงก์นะเราสามารถนำมอนเตอร์ที่ Power Saver Level 5หรือมากกว่าจากเล่นขึ้นมือได้1ใบนะฮะอันนี้ผมก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Format Skipper นำ Gustry Inister ขึ้นมือนะ Stack Codec ก็นำ Parallel Exit ขึ้นมือแล้วก็ Xcode ก็ใบไปช่องไปช่องหนึ่งจากนั้นก็ใช้Gustry Inister ไป Code Talker Invert นะแล้วก็อัญเชิญไปแบบพิเศษนะฮะแล้วก็ Parallel Exit โดดตามไปเลยนะฮะโดดไปก่อนเลย Inister โดดตามมาใช้ Parallel Exit เมื่อถูกอัญเชิญแบบพิเศษเราจะเรียกเพื่อนจากเด็กอัญเชิญมาแบบพิเศษด้วยนะโดดมาให้หมดจากนั้นก็เรียกลิงก์4นะออกเลยลิงก์4Firewall Dragon นะฮะเรียก Firewall Dragon แล้วก็เอฟเฟกต์ของ Gustry Inister นะฮะเมื่อถูกส่งสู่สารเราจะสามารถเลือกมอนเตอร์1ตัวทำให้มันไม่รับผลจากเอฟเฟกต์การ์ดนะเอฟเฟกต์การ์ดหรือเอฟเฟกต์มอนเตอร์ไม่แน่ใจนะจำไม่ได้แล้วอันนี้ก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Firewall Dragon นะเน่ง Dryton Mu Beta นะฮะกลับขึ้นมือไปแต่ทุกความที่มันอยู่ใน Extra Deck มันก็เลยกลับ Extra Deck ไปนะฮะอันนี้ก็เรียกเป็นลิงก์3นะฮะมาแล้วพระเอกของเราออกมาเลยไซเกตวิสซาร์ดลูกรักนะลูกรักเวลาเล่นเนี่ยผมจะพยายามใช้ไซเกตวิสซาร์ดตลอดนะแล้วก็เอฟเฟกต์ของ Firewall Dragon นะฮะเมื่อมีมอนเตอร์ที่กราฟอย่างนี้ลิงก์อยู่เนี่ยถูกส่งลงสู่สารเราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบปกติได้1ตัวนะฮะไอ้แบบพิเศษจากคนมือได้1ตัวนะผมก็อัญเชิญ IB ไปนะแล้วก็เอา IB เนี่ยมาลิงก์เรียก Talkback Lancer นะฮะจากนั้นก็ใช้เอฟเฟกต์ของ IB เมื่อถูกส่งลงสู่สารอัญเชิญการ์ดมินิไปบนสารฝั่งตรงข้ามแบบพิเศษในสภาพตามวงกัดแล้วก็เอาแพลนเลอร์เอ็กซิสมาเรียกลิงก์ดิโวตี้นะฮะอันนี้ทอลแบ็กแลนเซอร์กับลิงก์ดิโวตี้มันพอโอ้คู่กันนะอันนี้เอฟเฟกต์ของลิงก์ดิโวตี้เมื่อการ์ดมินิถูกอัญเชิญมาแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเรียกมอนเตอร์ที่มีลิงก์เลทมากกว่า3ได้นะฮะใช้เอฟเฟกต์ของ Talkback Lancer นะฮะสั่งเวย์ลิงก์ดิโวตี้เพื่อนำมอนเตอร์ลิงก์3ในสุสานนะอันเชิญมาแบบพิเศษนะผมก็เลือกเป็น Xcode Talker นะฮะเอฟเฟกต์ของลิงก์ดิโวตี้เมื่อถูกสั่งเบยนะฮะเราจะสามารถอันเชิญโทเค็นได้2ตัวนะแล้วก็เอาลิงก์โทเค็นอันเชิญเป็น Salamanquest Berlin นะเพื่อทำโคลิงก์กับไตรเกตวิสานนะฮะลิงก์โทเค็นอีกตัวหนึ่งก็เรียกเป็นซาลามันเควสเบลลินก่อนนะฮะแล้วจากนั้นเราก็ใช้ซาลามันเควสเบลลินตัวนั้นเนี่ยเรียกเป็นซีเชียลการ์ดหน้านะฮะเพื่อเอามาทำโคลิงก์กับไกรเกตวิสานนั่นเองนะเอฟเฟกต์ของซีเชียลการ์ดหน้าก็คือทำให้เทือนนี้เนี่ยเราไม่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้เลยนะแล้วก็จะไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยกว่าทั้งเอฟเฟกต์ด้วยนะฮะแล้วก็ลงแม็กซ์เซียเทอรี่ไปแบบพิเศษนะใช้เอฟเฟกต์ของไตรเกตวิสาดนำไอเดียออกนอกเกมอันนี้ความจริงกลับก่อน
เดี๋ยวใหม่นะอันนี้ความจริงเนี่ยเราตั้งบอร์ดแค่นี้ก็ได้นะถ้าเกิดเราเริ่มคนแรกนะเราตั้งบอร์ดแค่นี้ก็ได้ Backup Secretary ก็เก็บไม่ได้เทิร์นต่อไปแต่ว่าอันนี้ผมเริ่มคนสองผมก็เลยใช้เฟกของไตเกตวิสาทเคลียร์ไอบีออกไปนะแล้วเราก็จะได้ตีปิดเกมเลยนะฮะมาดูกันว่ามันตั้งรับแข็งยังไงนะฮะเดี๋ยวรอลงอีกตัวหนึ่งฮะประมาณนี้ตั้งรับแข็งยังไงก็คือเรามีถ้าเป็นตามปกตินะที่เราเริ่มคนแรกนะเราจะยังไม่ใช้เอฟเฟกต์ของ Firewall Dragon นะเราจะเก็บไว้ใช้ในเทิร์นฝ่ายตรงข้ามนะซึ่ง Firewall Dragon ตัวนี้โคลิงสองตัวนะทำให้เราสามารถส่งการ์ดฝ่ายตรงข้ามขึ้นมือได้สองใบนะฮะหรือเราจะส่งการ์ดเขาไปหนึ่งขึ้นมือก็ได้แล้วก็เอามอนสเตอร์ในสุสานเราขึ้นมือหนึ่งใบก็ได้นะอันนี้นะแล้วก็เรามีไตเกตวิสาที่โคลิงสามตัวนะซึ่งมันสามารถเนเกตได้หนึ่งครั้งนะฮะอันนี้แล้วก็เรามีไอบีนะฮะซึ่งทําให้เขาไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้แบบพิเศษใดๆได้นอกจากลิงก์มอนสเตอร์นะฮะซึ่งเขาอาจจะต้องอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติมาเพื่อเอามาลิงก์นะฮะเราก็จะใช้ไฟวอลดราก้อนตีกลับขึ้นไปนะอ่ะแล้วทีนี้เขาทำไงต่อเขาทำอะไรไม่ได้แล้วนะถึงเขาจะใช้ IB ตีมาเขาก็น่าจะเลือกไม่ว่าเขาจะเลือกตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะใช้ซาลามันเกรสแซชชูรี่นะทำให้เทตัวนั้นเหลือศูนย์นะฮะเพื่อให้ IB ไม่ตายนะฮะเราอยากให้ IB ตายนะในตอนที่เขาตีมาเนี่ยเพราะว่าถ้า IB ตายเนี่ยเขาตั้งบอร์ดสวดได้นะผมเคยไม่กดใช้แซชชูรี่นะแล้ว IB เขาตายเขาตั้งบอร์ดมาสวดได้นะฮะเพราะงั้นถ้าเกิดเราเริ่มเป็นคนแรกเนี่ยเราอยากให้ IB เขาตายนะอันนี้นะจำไว้นะฮะก็ประมาณนี้นะต่อไปก็ไม่มีอะไรละก็ตีปิดเกมนะอันนี้ช็อปแบ็คแลนเซอร์ตีแบ็คอัพซีเคเทอรี่ตีไฟวอลดราก้อนตีไตเกตวิสาร์ดตีปิดเกมจบเกมแล้วนะฮะสำหรับการตั้งบอร์ดแบบยูลิงนะก็ประมาณนี้นะฮะต่อไปเราก็มาดูบอร์ดบกกันบ้างนะฮะอันนี้คอมโบที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นอัปเดตแจมเมอร์ขึ้นเป็นแอสเซทโฟร์ทอล์กเกอร์นะฮะเป็นคอมโบง่ายๆนะที่ผมชอบใช้ปิดเกมเป็นประจำนะแต่เราก็มาดูวิธีเล่นกันเลยดีกว่านะฮะอันนี้เขาได้เริ่มก่อนนะเขาใช้พอร์ตออฟเอ็กซ์ตร้าไวแกนนะแบน6ตัว2นะแล้วก็ใช้เป็นแปซิฟิกเดอะแฟนตาซีซิตี้นะฮะแล้วก็จบเทิร์นเลยเล่นสั้นมากนะถ้าการ์ดในสนามโดนทำลายไปเขาจะเล่นไงเนี่ยอันนี้ผมก็ normal summon cyber gadget ไปนะแล้วก็เอามาลิงก์กับ Micro Coder นะฮะออกมาเลยลิงก์2 Code Talker แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Micro Coder และเอฟเฟกต์ของ Cyber Gadget นะCyber Gadget เนี่ยเมื่อถูกส่งลงสู่สารจากบนสนามเนี่ยมันจะสามารถเรียก Gadget Token ได้1ตัวนะฮะแล้วเราก็อัญเชิญโทเค็นออกมาจากนั้นนำ Cyanide Codex ขึ้นมือนะฮะเขาใช้เอฟเฟกต์ของแปซิฟิกนะก็คือเมื่อไอ้ฝ่ายใช้งานเอฟเฟกต์มั้งเนี่ยเมื่อไอ้ฝ่ายใช้งานการ์ดเอฟเฟกต์เราสามารถอัญเชิญแฟนตาซีสไปรัลโทเค็นได้1ตัวนะฮะแล้วก็เหมือนจะแอดแฟนตาซีสไปรัลการ์ดจากเด็กขึ้นมือได้1ใบนะเขาก็แอดเป็นแฟนตาซีสไปรัลแบทเทิลนะฮะแล้วก็ใช้ไซเนตโคเดกไปจากนั้นก็ทำการลิงก์นะใช้โคดทอล์กเกอร์กับโคดเจเนเรเตอร์ทำการลิงก์ออกมาเลยลิงก์3 Transcode Talker เอฟเฟกต์ของ Synec Codec ชี้ไปที่ Transcode Talker แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของโคดเจเนเรเตอร์นะฮะแต่ว่าเขาใช้ Phantasm Spiral Battle นะก็คือเหมือนจะทำเลือกการ์ดหนึ่งใบที่ฝ่ายตรงข้ามควบคุมทำลายมันโอเคเขาทำลายการ์ดเรานะตัวทำลายซะก่อนอดแซทำให้ Synec Codec นี่อดเสิร์ฟด้วยนะแต่ไม่เป็นไรเรายังส่ง Dot Scraper ลงสุสานได้อยู่เอฟเฟกต์ของ Dot Scraper เมื่อถูกส่งลงสุสานสามารถอัญเชิญลงมาบนสนามได้แบบพิเศษจากนั้นก็ทำการลิงก์2เรียกเป็น Splash Mate นะฮะSplash Mate แล้วก็ใช้ Splash Mate นำ Cyber Gadget ขึ้นมือแล้วก็ใช้ Backup Secretary อัญเชิญไปแบบพิเศษจากนั้นก็ทำการลิงก์2อันนี้เรียกเป็นอัปเดตแจมเมอร์แน่นอนอัปเดตแจมเมอร์
ันนี้อัปเดต Jammer ความจริงไม่จำเป็นต้องใช้คู่กับลิงก์3มอนสเตอร์ลิงก์3ก็ได้นะเอาแค่ลิงก์2ก็พอนะทำให้ Access Code Talker เรามีแค่ 4,000 พลังโจมตีแค่ 4,300 ตี2ครั้งก็ปิดเกมได้แล้วนะฮะหลังจากนั้นก็ใช้ Splash Mage กับอัปเดต Jammer ทำการลิงก์บอกไปเลยลิงก์4 Access Code Talker นะฮะเอฟเฟกต์ของอัปเดต Jammer แล้วก็เอฟเฟกต์ของ Signet Codec นะแล้วก็เอฟเฟกต์ของ Access Code Talker ใช้เอฟเฟกต์ Access Code Talker นะทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 2,000 Signet Codec Search IV ขึ้น1แล้วก็อัปเดต Jammer ทำให้Access Code Talker ตีได้2ครั้งอันนี้นำ Code Talker ออกนอกเกมจากนั้นทำลาย Phantom City ไปจากนั้นก็นำ Splash Mage อีก1ตัวออกนอกเกมทำให้โทเทนหายไปจากนั้นก็ตี2ครั้งนะฮะจบเกมไปเปี่ยมจบเกมนะไม่มีอะไรเลยอันนี้ต่อไปก็จะเป็นคอมโบที่ผมใช้ไตเกตวิสาร์ดโคลิงกับแอสเซทโคทอลเกอร์นะฮะเพื่อทำให้แอสเซทโคทอลเกอร์เนี่ยเวลาตีมอนสเตอร์ฝ่ายข้างความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นเกมที่ผมสร้างห้องเล่นกับเพื่อนนะฮะแต่ว่าเพื่อนผมมันนั่งโต๊ะก่อนนะก็เลยได้อยู่ฝั่งนี้ส่วนผมนั่งโต๊ะที่หลังก็อยู่ฝั่งนู้นนะฮะอาจจะดูยากเซนิดนึงแต่คิดว่าเพื่อนๆน่าจะดูกันรู้เรื่องนะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยผมก็ normal summon IB มานะฮะเป็นตัวแรกนะเพราะว่าไอตัวที่เหลือของผมเนี่ยมันสามารถโดดตามมาได้แล้วก็สามารถลิงก์จับบนมือได้นะฮะจากนั้นก็ใช้เซนิตโคเดกของไปนะเขาก็ปาแม็กซีมาปาพอเขาปาแม็กซีมาปุ๊บผมก็ใช้คอมโบดอทลิงก์เลยนะฮะดอทลิงก์ใช้ไอพีทำการลิงก์เรียกซาลามันเวสเบลลินลงมานะฮะใช้เอฟเฟกต์ของซาลามันเวสเบลลินเซิร์ชแซชูรี่นะฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของไอพีนะอันเชิญมอนมาลงมายังสนามฝ่ายตรงข้ามนะฮะอันนี้เขาก็ได้ตัวการ์ด2ใบนะก็คือจากการอันเชิญเบลลินแบบพิเศษแล้วก็ IB แบบพิเศษนะฮะ2ใบเป็นจุดที่คุ้มทุนที่สุดแล้วนะฮะเวลาดูแม็กซีนะมาดูกันว่าเขาแก้เกมยังไงเขาเอา IB ตีนะฮะอย่างที่บอกไปพอเขาเอา IB ตีนะเราอยากให้ IB เขาตายนะฮะไม่งั้นเขาจะทำคอมโบสวนกลับมาได้นะเราก็ใช้ Saturly นะทำให้ SK ของ Salamander เบลลินเนี่ยเหลือ0นะแล้ว IB เขาก็จะตีไม่ตายอันนี้เขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วหมอบการ์ดหนึ่งใบแล้วก็จบเทิร์นนะฮะนี่ผมจวดได้ดอทสเคปเปอร์นะผมก็ normal summon ดอทสเคปเปอร์ลงไปนะฮะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะเอามาลิงก์ต่อไงแล้วเมื่อเราลิงก์แล้วเนี่ยไอ้ดอทสเคปเปอร์ก็จะถูกส่งลงสู่สารเราก็จะใช้เอฟเฟกต์ของมันได้นะฮะนี่ผมก็เรียกลิงก์สองนะเป็นโค้ดทอล์กเกอร์นะฮะใช้เอฟเฟกต์ของ Signet Codec นะชี้ไปที่ Code Talker แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Dot Scraper นะฮะเมื่อถูกส่งลงสู่สารสามารถอัญเชิญการ์ดนี้ได้แบบพิเศษนะฮะอัญเชิญมาแบบพิเศษแล้วก็นำ IB ขึ้นมือนะฮะเพราะผมมี Micro Coder อยู่แล้วนะแล้วก็อัญเชิญ Link Infrafire แบบพิเศษนะจากนั้นก็ทำการอัญเชิญ Link 3นะฮะออกไปเลย Transcode Talker นะฮะใช้เอฟเฟกต์ของ Signet Codec เหมือนเดิมนะชี้ไปแล้วก็นำ Code Generator ขึ้นมาแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Code Talker Transcode Talker นำ Code Talker อันเชิญมาบนสนามแบบพิเศษแล้วก็ใช้ Code Talker กับ Dot Scraper นะฮะอันเชิญลิงก์3 Side Gate Wizard หนักพระเอกของเรานะแล้วก็ใช้ Transcode Talker กับ Micro Coder ในมือนะฮะอันเชิญเป็น Access Code Talker นะใช้เอฟเฟกต์ของ Access Code Talker ชี้ไปที่ Transcode Talker นะฮะจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมา 3,000 แล้วก็เอฟเฟกต์ของ Micro Coder นะฮะเขาเปิดไหมCall by the Grave ชี้ไปที่ Micro Coder นะฮะ
เขาชี้นิ้วไปที่โคดไมโครโคดเดอร์ไม่ให้ผมเสิร์ชการ์ดนะนี่ผมก็ได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมา 3,000 เนาะแล้วก็ใช้ Synet Optimization นะไม่ให้เขาใช้เวทกับดักในตอนที่เราโจมตีได้นะฮะไอ้ผมก็เอา Asset Force Talker ตีไปเลยนะฮะเปี้ยง 1,600 นะฮะจบไปแล้วนะฮะสำหรับเกมแรกไปดูเกมต่อไปเลยดีกว่านะฮะอันนี้ก็อันนี้เล่นในแรงนะอันนี้เขาได้เริ่มก่อนเขาใช้เอฟเฟกต์ของ Galaxy Soldier อันเชิญมาแบบพิเศษจากนั้นก็เรียกจังชินพรมาชิงโคนะฮะชิงโคเรียกเป็น Stardust Spark Dragon นะอาจบเธอแล้วมาเทิร์นของชั้นจวดการ์ดได้ไซเนตโคเด็กนะแล้วก็อันเชิญ Nightmare Corruptor IB ไปนะแล้วก็ทำการลิงก์ซัมมอนคู่กับโค้ดเรเดียเตอร์นะฮะออกมาเลยลิงก์2โค้ดทอลเกอร์แล้วก็เอฟเฟกต์ของ IB นะฮะเราสามารถอันเชิญการ์ดนี้ไปบนสนามฝั่งของข้ามได้แบบพิเศษในสภาพตั้งป้องกันนะแล้วก็โค้ดเรเดียเตอร์นะเมื่อการ์ดนี้ถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญลิงก์มอนเตอร์ที่มีชื่อโคทอลเกอร์อยู่เนี่ยเราสามารถเลือกมอนเตอร์ที่ไหนได้บนสนามฝั่งตรงข้ามหนึ่งตัวเนี่ยทำให้เอทิเคทเหลือศูนย์แล้วก็เอฟเฟกต์ไลฟ์ผลได้นะฮะผมก็เลือกเป็น Stardust Spark Dragon นะฮะเอฟเฟกต์แล้วเขาก็ใช้งานเอฟเฟกต์ของ Stardust Spark Dragon นะทำให้ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือการเอฟเฟกต์แต่ว่าอันนี้ไม่ได้ทำลายนะแสดงว่าเขาไม่ได้อ่านอันนี้ทำให้เทเลอร์ศูนย์และเอฟเฟกต์ไร้ผลนะฮะไปเลยลูกพ่อไอบีใช้ไซเน็ตโคเด็กนะฮะจากนั้นใช้ลิงก์อินฟราอันเชิญเป็นแบบพิเศษนะฮะจากนั้นก็เรียกเป็นลิงก์3ทรานสโคดทอล์กเกอร์ไซเน็ตโคเด็กชี้ไปนำโคดเจเนเรเตอร์ขึ้นเลยแล้วก็ใช้ทรานสโคดทอล์กเกอร์นำโค้ดทอล์กเกอร์ในสุสานอันเชิญมาแบบพิเศษนะฮะแล้วก็ใช้ตัวอะไรวะทรานโค้ดทอล์กเกอร์กับโค้ดเจเนเรเตอร์เรียกลิงก์4ออกมานะฮะเป็นแอคเซสโค้ดทอล์กเกอร์นะฮะอันนี้ก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3,000 นะแล้วก็นำไมโครโคเดอร์ขึ้นมือได้นะจากเอฟเฟกต์ของเซเนตโคเด็กแล้วก็เอฟเฟกต์ของโค้ดเจเนเรเตอร์เราจะส่งเป็นดอทสเคปเปอร์ลงสุสานไปนะฮะแล้วก็ดอทสเคปเปอร์เมื่อถูกส่งลงสุสานเราจะสามารถอัญเชิญมาบนสนามแบบพิเศษได้จากนั้นก็ทำการอัญเชิญลิงซัมมอนออกมาเลยลิงสามไตรเกตวิสารวิสารอันนี้ลูกหลักนะผมชอบเรียกมากเลยผมจะพยายามเรียกเสมอนะไตรเกตวิสารลูกหลักนะก็ใช้ตีไป 1,600 นะเหมือนเคยก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคอมโบนี้นะต่อไปก็จะเป็นคอมโบที่ผมใช้ไตรเกตวิสาร์โคลิงกับ Access Code Talker ที่ลิงก์ซัมมอนด้วยอัปเดตแจมเมอร์นะฮะก็จะทำให้ Access Code Talker เนี่ยสามารถโจมตีได้2ครั้งนะแล้วก็ถ้าต่อสู้กับมอนสเตอร์ฝ่ายของข้าเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายเป็น2เท่าเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะตอนนี้เขาได้เริ่มก่อนนะฮะเขาตอนนี้เราเจอกับลุงทองนะฮะเขาก็อัญเชิญลุงทองมาแบบพิเศษนะแล้วก็หมอกการ์ด2ใบจบเชิญไปเชิญของชั้นจั่วการ์ดผมก็ใช้เอฟเฟกต์ของแบทเบสซิกมาไปนะฮะถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ในเอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์โซนเนี่ยเราสามารถอัญเชิญการ์ดนี้ได้แบบพิเศษนะแล้วก็ Normal Summon for Mask Keeper ไปนะฮะจากนั้นเขาก็ใช้ Confuse Shadow นะฮะทำลายการ์ดที่ไหนหน้าบนสนามของเราหนึ่งใบนะฮะเขาก็ทำลายเป็นฟอร์มัสคิปเปอร์ไปนะจากนั้นผมก็ใช้แมดเมดซิกมานะฮะลิงก์ซัมมอนเรียกซาลามันเวสเบลลินมาใช้เอฟเฟกต์ของซาลามันเวสเบลลินเขาเปิดใช้สกิลเรนนะฮะอันนี้ก็ทำให้เอฟเฟกต์ของเบลลินไลฟ์ผลไปนะแล้วก็หมอบการ์ดหนึ่งใบจบเทิร์นไปนะฮะ
เขาใช้เอฟเฟกต์ของลุงทองนะฮะทิ้งลุงทองกับการ์ดหนึ่งใบลงสุสานนะฮะแล้วก็ส่งการ์ดหนึ่งใบลงสุสานนะอ่ะไหนๆก็ใบนี้ก็จะถูกส่งลงสุสานแล้วผมก็เลยใช้ไปสักหน่อยนะคอลบายเดอะเกรฟนำลุงทองออกนอกเกมไปแล้วเขาก็ใช้ลุงทองมาโจมตีซารัมเวสเบอร์ลินของผมนะฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ของเอลิเซอร์นะหมอบการ์ดหนึ่งใบเป็นคอนฟุชชาดอร์นะฮะมาเธอของฉันจั่วการ์ดไดเซเนตไมนิ่งนะอันนี้ผมก็เซตไอบีไปนะเพราะว่าเมื่อกี้เขาหมอบการ์ดไอ้นี่เนาะคอนฟุชชาดอร์นะมันสามารถทำลายการ์ดที่หงายหน้าอยู่บนสนามได้หนึ่งใบนะผมก็เลยเซตไนท์แมร์คอร์รัปเตอร์อิปปี้ไปนะเขาเปิดใช้แต่ว่าทำลายไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราเซตอยู่นะฮะเขาไม่อ่านเอฟเฟกต์การ์ดให้ดีนะอันนี้มันทำลายการ์ดที่หงายหน้าอยู่บนสนามนะอันนี้นะเขาใช้เอฟเฟกต์ของลุงทองอีกแล้วนะส่งไอบีลงสุสานไปเอฟเฟกต์ของไอบีเมื่อถูกส่งลงสุสานจากบนสนามสามารถอัญเชิญลงสนามฝ่ายตรงข้ามในสภาพต้องป้องกันแบบพิเศษได้นะฮะก่อนเชิญแบบพิเศษไปแล้วเขาก็ใช้คอนคุชชาดอร์นะสองใบลิงเหมือนจะเป็นลิงสี่หรือเปล่าลิงห้านะฮะลิงห้าเป็นคอนสเตลล่าอะไรไม่รู้อ่านไหมครับแล้วเขาก็เอาสกิลเดรนออกด้วยส่งสกิลเดรนลงสุสานแล้วก็เอาลงทองอัญเชิญเอ้ยเอาลงทองขึ้นมือนะแล้วก็โจมตีโจมตีสองตัวนะฮะอ้าวเอดิเซอร์อีกแล้วนะเซตเป็นฮัวคิโร่นะฮะโฮคิโร่ใช้เอฟเฟกต์ของคอนสเตลล่าอ่านไม่ออกจริงถอดโอเดหนึ่งตัวจากนั้นเลือกการ์ดหนึ่งใบบนฟิลด์นำขึ้นมือนะฮะเขาก็เลือกเป็นการ์ดกับดักเพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็เขาก็จบเทิร์นไปอันนี้บอกเลยนะอันนี้เขาพลาดนะเขาพลาดที่เขาเอาสกิลเรียนออกแล้วไม่ปิดผมให้ได้แล้วไม่จบผมให้ได้ในเทิร์นนั้นนะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูผมสวนกลับไปนะฮะใช้เซเนตไมนิ่งทิ้งเมื่อกี้ทิ้งโดนล็อกเบิร์ดไปเนาะเพราะว่าโดนล็อกเบิร์ดไม่ได้ใช้ละเอาไซเบอร์แก๊กเก็ตขึ้นมือนะฮะเพราะว่าไซเบอร์แก๊กเก็ตนี่มันลงใบเดียวได้สามใบเลยนะก็คือได้ไซเบอร์แก๊กเก็ตนะแล้วก็เดี๋ยวดูเอฟเฟกต์ตอนลงนะถ้าลงการ์ดนี้ไปเนี่ยเราสามารถนำมอนเตอร์เลเวล2หรือต่ำกว่าในสุสานอัญเชิญมาแบบพิเศษลงบนสนามได้นะฮะแล้วก็ถ้าการ์ดนี้ถูกส่งลงสุสานจากบนสนามเนี่ยก็สามารถอัญเชิญลิงก์โทเอ้ยแก๊สเก็ตโทเค็นได้นะฮะผมก็เอาฟอร์มัสทริปเปอร์ขึ้นมาบนสนามนะเอฟเฟกต์ของคอนเซลล่าอันนี้เขานำขึ้นมือไม่เป็นไรนะอันนี้ผมก็อัญเชิญแบบลิงก์ไปโดยใช้ไซเบอร์แก๊กเก็ตกับไมโครโคดเดอร์นะฮะเรียกลิงก์สองโคดทอล์กเกอร์นะใช้เอฟเฟกต์ของไซเบอร์แก๊กเก็ตอัญเชิญแก๊กเก็ตโทเค็นมาแล้วก็ใช้ไมโครโคดเดอร์นะฮะเสิร์ชการ์ดขึ้นมือนะฮะก็เสิร์ชเป็นไซเน็ตโคเด็กนะอันนี้เรายังไม่มีนะฮะมาเลยโทเค็นใช้ไซเน็ตโคเด็กไปนะฮะใช้แก๊กเก็ตโทเค็นนะอัญเชิญเป็นลิงก์หนึ่งเป็นซาลามันเกรสนะฮะใช้ซามเกรสอันเชิญซามเกรสแซชลี่นะเพราะว่าเรามีไอบีอยู่บนสนามเขานะเราไม่อยากให้ไอบีตายนะฮะแล้วก็อันเชิญเป็นลิงก์สามนะลิงก์สามเรียกเป็นทรานส์โค้ดทอล์กเกอร์นะฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของไซเน็ตโคเด็กนะเสิร์ชโค้ดเจเนเรเตอร์ขึ้นมือนะฮะเอฟเฟกต์ของทรานส์โค้ดทอล์กเกอร์นำโค้ดทอล์กเกอร์ในสุสานอันเชิญมาแบบพิเศษจากนั้นก็ใช้โค้ดทอล์กเกอร์กับโค้ดเจเนเรเตอร์นะฮะอันเชิญลิงก์3น่าจะเป็นไตเกตวิสาหรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นโค้ดทอล์กเกอร์อินเวิร์ตนะฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของโค้ดทอล์กเกอร์อินเวิร์ตนะสามารถอันเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษจากบนมือได้1ตัวนะฮะแล้วก็ไซเนตโคเด็กนะเสิร์ชมอนเตอร์ท่าแสงนะฮะจากในนี้โค้ดเจเนเรเตอร์อีกนะฮะส่งมอนเตอร์1ตัวลงสุสานอันนี้ก็ส่งเป็นดอทสคริปเปอร์อยู่แล้วนะอันนี้เซิร์ชขึ้นมาน่าจะเป็นLady Debug นะฮะ Lady Debug แล้วก็ Code Talker Invert นะ
ก็ใช้เอฟเฟกต์ของคอนคอนเกอร์อินเวิร์ตสเปเชียลซัมมอนเลดี้เดบักลงไปนะฮะก็ทำให้เราได้เสิร์ชการ์ดหนึ่งใบผมก็ยังไม่ได้เลือกเอฟเฟกต์ของดอทเคปเปอร์เชนขึ้นมาก่อนนะฮะเมื่อการ์ดปีนี้ถูกส่งลงสู่ศาลสามารถอัญเชิญลงบนสนามได้แบบพิเศษนะฮะมาอัญเชิญมาแล้วเลดี้เดบักเสิร์ชไซเบอร์คอนเวอร์เตอร์ขึ้นมือนะฮะอันนี้ผมเสิร์ชการ์ดที่สามารถอัญเชิญได้แบบพิเศษนะความจริงจะเสิร์ชเป็นแบ็กอัพสเกตเตอรี่ก็ได้นะฮะจังหวะนี้อันนี้ก็ลิงก์ซัมมอนลิงก์สามนะลิงก์สามเนี่ยเป็นออกมาเลยไตรเกตวิสาร์ดนะฮะพระเอกของเรามาแล้วแล้วก็โดนไซเบอร์คอนเวอร์เตอร์ลงไปนะฮะจากนั้นก็ใช้เลดี้บัคกับไซเบอร์คอนเวอร์เตอร์นะฮะอัญเชิญลิงก์2อัปเดตแจมเมอร์นะฮะเพื่อเอามาทำแอคเซสโคทอเกอร์นะเอฟเฟกต์ของไดเกตวิสาร์ดนะฮะผมมูฟการ์ด1ใบนะเมื่อโคลิงก์2ตัวเนี่ยสามารถนำการ์ด1ใบบนสนามออกนอกเกมได้ผมก็มูฟการ์ดกำจัดเขาไปเลยนะฮะผมไม่มูฟมอนสเตอร์เขาเพราะว่าผมจะทำแอคเซสโคทอเกอร์ที่ตีได้2ครั้งซึ่งแอคเซสโคทอเกอร์ที่มีลิงก์3เนี่ยมันมีความโจมตี 5,300 นะแล้วมีไดโคลิงกับไดเกตวิสานะดูเอฟเฟกต์ตรงโคลิงหนึ่งนะฮะมอนเตอร์ที่โคลิงกับการ์ดมินิจะสร้างความเสียหาย2เท่านะเมื่อต่อสู้นะเมื่อต่อสู้กับมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามจะสร้างความเสียหาย2เท่านะผมก็เลยเก็บตัวนี้ไว้นะพลังโจมตี 5,300 ตีกลมๆ 5,000 ก็ได้ตีไปเข้าตัวละ 5,000 เลยนะฮะผมก็เลยเก็บไว้นะ2ตัวนี้จากนั้นก็เรียกเป็นลิงซีแอคเซสโคทอเกอร์นะฮะเป็น Access Code Talker ที่ตีได้2ครั้งแล้วก็สร้างความเสียหายคูณ2ด้วยนะแรงมากๆตัวนี้เอฟเฟกต์ของอัปเดตแจมเมอร์นะฮะตีได้2ครั้งใช้ในคอลเลกเซอร์อิปปี้ขึ้นมือนะฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Access Code Talker จากนั้นก็ Synic Optimization นะใช้ไปเพื่อเวลาโจมตีเขาจะได้ใช้การ์ดกำดักไม่ได้การ์ดเวทหรือกำดักไม่ได้นะฮะแล้วก็ Salam Request ด้วยนะเอายอมไปซะแล้วยังไม่ทันได้ตีเลยโอ้โหอาตานี้ก็จบลงไปแบบไม่มีอะไรนะเขายอมไปก่อนนะฮะนะจังหวะนี้อ่ะต่อไปอันนี้มีคนขอมานะฮะว่าอยากเห็นการเล่นตอนเจอการ์ดขัดหรือเจอเดทที่ขัดเราเล่นนะครับว่าแก้ปัญหายังไงนะฮะผมก็เลยรวบรวมเกมเพลย์ที่เจอการ์ดขัดมาให้ได้ชมกันนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะมาเริ่มกันที่เกมแรกนะฮะฝ่ายตรงข้ามได้เริ่มก่อนนะอันนี้เขาลงบาลานเซอร์หลอดมาเด็กโฟร์ทอเกอร์หรือเปล่าเรียกเป็นลิงก์ดิสซิเพิลนะฮะลิงก์ดิสซิเพิลอันนี้เอฟเฟกต์จะคล้ายๆกับท็อปแบ็กแลนเซอร์นะคือสั่งเวิร์มมอนเตอร์หนึ่งตัวแต่ท็อปแบ็กแลนเซอร์เนี่ยมันจะสามารถอัญเชิญลิงก์มอนเตอร์จากในสุสานมาได้แบบพิเศษส่วนอันนี้จะเป็นโจทย์การ์ดหนึ่งใบนะฮะแล้วก็นำการ์ดหนึ่งใบนำไว้ที่ใต้สุดของเด็กนะฮะอันนี้เขาเล่นเป็นแมชเมกนะฮะเด็กแมชเมกนะแล้วเขาก็ลิงก์ดิวอตี้แน่นอนฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของลิงก์ดิสซิเพิลนะสั่งเวอร์ลิงก์ดิวอตี้ไปตัวการ์ดหนึ่งใบแล้วก็เอาการ์ดหนึ่งใบกลับเข้าเด็กแล้วก็เอฟเฟกต์ของลิงก์ดิวอตี้จะอัญเชิญลิงก์โทเค็นได้2ตัวนะฮะแล้วก็ลิงก์2เป็นไซเบอร์วิคิดนะฮะลิงก์1ตัวอะไรเนี่ยลิงก์1ลิงก์สไปเดอร์น่าจะเอามาทำลิงก์3ต่อหรือเปล่าอ๋ออันนี้คือเอฟเฟกต์ของไซเบอร์วิคิดนะถ้ามีมอนเตอร์ลงในโซนที่การ์ดใบนี้ชี้ไปหาเนี่ยจะสามารถนำจูนเนอร์จากในเดคขึ้นมือได้1ใบนะฮะแล้วก็บาลานเซอร์หลอดอ่านไม่ทันนะไม่เป็นไรอ่ะให้เขาลำไปนะเดี๋ยวเราค่อยมาพากในเทิร์นของเราดีกว่าเขาใช้ไซเน็ตไมนิ่งทิ้งแม็กซีไปนะฮะอ๋อแล้วใช้เป็นดอทสเคปเปอร์normal summon dot keeper อ๋อเขายังไม่ normal summon เลยนะวะ
เรียกลิงก์สอง IP มานะเอฟเฟกต์ของดอทสเคปเปอร์เมื่อถือสองลูกสารอันเชิญลงมาบนสนามแบบพิเศษแล้วก็หมอบการ์ดสองใบจบเทิร์นไปนะฮะมาเทิร์นของผมจั่วได้ไมโครโคเดอร์นะผมก็เลย normal summon ไมโครโคเดอร์ไปแล้วเขาก็ใช้เอฟเฟกต์ของ IP นะฮะทำการลิงก์ลิงก์สามนะเดาลิงก์สี่ดีกว่าลิงก์สี่เรียกเป็นอะโพลูซ่านะฮะโอ้อะโพลูซ่า1,600นะมีมอนเตอร์แค่2ตัวใช้แมดเมดซูเปอร์Faction Factorial Magmade Super Factorial นะฮะนี่ก็คือเลือก Magmade ในสุสาน3ตัวนะฮะอันเชิญมาบนสนามแบบพิเศษนะฮะแล้วก็ทำการลิงก์เรียกลิงก์3ตัวอะไรเอ้า Exceed อ๋อ Exceed ดูผิดนะไม่ใช่ลิงก์นะฮะเรียก Pre-Magmade นะฮะ Lafashian นะอ๋อ Magmade มันเป็นธีมของCalculus ป่ะใช่ไหมเมื่อกี้เป็น Factorial อันนี้เป็น Lafashian นะแล้วอันนี้เป็น Diameter อีกเราน่าจะเป็นธีมของ Calculus นะที่แบบเป็นพวกอะไร Mathematics อะไรประมาณนี้นะอ่ะผมก็จบเทิร์นไปทำอะไรไม่ได้นะเรา Normal Summon ไปแล้วอ่ะเมื่อกี้แล้วเขาก็อันเชิญลิงก์2เป็น Splash Mage นะใช้เอฟเฟกต์ของ Infinite Impermanent นะ by Splash Mage ไปนะฮะเอ้าเขามี Cross Out ด้วยโอ้โห Match Mage คนนี้ครบเครื่องจริงๆนะฮะเขา Cross Out ชี้ไปที่Infinite นะออกนอกเกมทำให้ Infinite ของเราไหลผลไปแล้วก็ใช้ Splash Mage เอา Nebla คืออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะในคาร์บูลัส Nebla คืออะไรไม่รู้นะเรียกเป็น transport talker อันนี้เขาน่าจะขึ้นเป็น access code นะเขาก็อันเชิญ splash mage ลงมาแบบพิเศษแล้วก็ขึ้นเป็น access code นะฮะ access code access code ก็ชี้ไปที่ transport talker อยู่แล้วนะตีเปี้ยง1,300ไป5,300กับ1,600นะฮะแล้วก็จบเทิร์นอันนี้ความผิดพลาดของเขาอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเขาเรียก Asset Code Talker มาแล้วเขาปิดเกมผมไม่ได้นะอันนี้ทำให้ถ้าเกิดผมสวนมาได้เนี่ยเขาจะเสียทรัพยากรไปเยอะมากเลยนะเพราะเขาจะเสียทั้ง Asset Code Talker ซึ่งเป็นลิงก์4แล้วก็ Apollosa ซึ่งเป็นลิงก์4ไปนะฮะมาดูกันว่าผมสวนกลับยังไงดีกว่าน้องมอสมอน Lady Debug ไปเอ้าเจออุลราขัดซะงั้นอ่ะไม่เป็นไรนะฮะเรายังมีโค้ดเจเนเรเตอร์อยู่นะก็ใช้โค้ดเจเนเรเตอร์ลิงก์ซัมมอนลิงก์2โค้ดทอคเกอร์ออกมานะฮะใช้เอฟเฟกต์ของโค้ดเจเนเรเตอร์ส่งดอทเทเปอร์ลงสู่สารอ้าวแต่ว่าโดนอะโพโลซ่าเนเกตเอฟเฟกต์ไปก่อนนะฮะแล้วผมก็ใช้เอฟเฟกต์ของพาราเลลเอ็กซิสต์ต่อนะฮะซึ่งอะโพโลซ่าเนี่ยเนเกตไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเนเกตได้1ครั้งต่อ1เชนนะฮะพาราเลลเอ็กซิสต์ลงไปแบบพิเศษนะฮะอันนี้ก็โดนเนเกตไปแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของอะโพลูซ่าไม่ใช่เอฟเฟกต์ของพาราเลลเอ็กซิสต์นะอันจะเรียกเพื่อนจ่ายเดสลงมาแบบพิเศษแล้วก็โดนอะโพลูซ่าเนเกตไปอีกรอบนึงนะฮะตามโจมตีเขาหมดแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็เรียกลิงก์3นั่นก็คือทรานสโคดทอล์กเกอร์นั่นเองนะฮะมอนเตอร์หากินของเราใช้เอฟเฟกต์ของทรานโคทอลเกอร์เรียกโคทอลเกอร์จากในสุสานอันเชิญแบบพิเศษจากนั้นก็ทำการลิงก์ออกมาเลยลิงก์4 access code talker นะฮะ access code talker อันนี้ผมจำเป็นต้องเรียก access code talker นะฮะถึงแม้ว่าผมจะปิดเกมเขาไม่ได้ก็ตามเพราะว่าผมไม่มีมอนเตอร์ตัวอะไรแล้วนะที่จะสามารถทำลาย access code talker ของเขาได้นะก็เลยจำเป็นต้องเรียก Asset Code Talker มานะฮะก็ชี้ไปที่ Trans Code Talker ได้ ATM เพิ่มขึ้น3,000นะกลายเป็น 5,300 นะฮะจากนั้นก็แบน Code Talker ออกนอกเกมแล้วก็ตีไปแล้วก็ทำลาย Asset Code Talker ไปแล้วก็ตี Apollosa ไปนะฮะมาดูกันว่าเขาจะรอปาฏิหาริย์หรือเปล่านะ Standby Phase เขายอมแพ้ไปแล้วนะ
อันนี้ก็จบแล้วนะมาดูเกมต่อไปกันแบบต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะฮะอันนี้ผมตัดคลิปรวมเกมเพลย์ที่โดนขัดมาแล้วนะเราจะได้ดูกันแบบยาวๆเลยนะฮะตอนนี้เขาได้เริ่มก่อนอีกแล้วนะหายจั่วหายแบน6.2ลุงท้องหรือเปล่าโอ้โหแบบนี้ลุงท้องแน่นอนนะฮะมาเทิร์นของฉันจั่วการ์ดได้โค้ดเจเนเรเตอร์เขาใช้คอนควิสทาโดอีกแล้วนะฮะรีบใช้ก่อนเลยนะผมก็นอร์มอลซัมมอนเรดี้ดีบัคไปนะแล้วก็สืบไมโครโคดเดอร์ขึ้นมือนะฮะจากนั้นก็ใช้ไซเน็ตโคเด็กนะฮะอันนี้ผมมีไซเน็ตโคเด็กอยู่แล้วเนี่ยตอนผมใช้ไมโครโคดเดอร์ลิงผมก็จะเรียกเป็นการ์ดใบอื่นแทนนะอันนี้ก็เรียกโคทอเกอร์ออกมานะฮะไซเน็ตโคเด็กชี้ไปเรียก IB แน่นอนอันนี้แล้วก็โคดไมโครโคดเดอร์อ้าวเจอวานิตี้อีกแล้วนะฮะทั้งสองฝ่ายไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้นะไม่เป็นไรโอเคอันนี้ผมก็เอา Synet Optimization มานะฮะแล้วก็ IB นะฮะอันนี้ผมเอา Synet Optimization มาเพราะว่าผมจะ Normal Summon ลงไปในช่องที่ Code Talker ลงไปในช่องที่ Code Talker ชี้ไปหานะฮะเพื่อไม่ให้มันถูกทำลายในการต่อสู้นะใช้ Synet Optimization ไปแล้วก็ลง C Archiver ไปนะฮะผมลงไปนี้ไปเนี่ยเพราะว่าไปนี้เนี่ยต่อให้มันลงสู่สารนะมันก็สามารถโดดขึ้นมาได้ใหม่นะก็แค่นั้นแหละจบเทิร์นไปแล้วผมก็ตีตัวนี้ไปเปี่ยงเขาไม่สามารถใช้การกับเวทกับดักในขณะที่มอนโคทอเกอร์ของเราโจมตีได้นะฮะแล้วก็ใช้ซีอาร์ไพเวอร์ตอดไลฟ์พอยต์เข้าไปนิดนึงนะ300นะ เขาใช้ลุงทองแล้วนะฮะลุงทองทิ้งการ์ดถึงไว้แล้วก็ส่งไซเน็ตโคเด็กของผมลงสู่สารไปนะฮะแล้วก็ส่งวานิตี้ลงสู่สารเพื่อเอาลุงทองขึ้นมือนะฮะแล้วเขาก็จะสามารถอัญเชิญลุงทองได้แบบพิเศษนะมาแล้วลุงทองนะฮะอันนี้เขาตีเป็นซีอาร์ไคเวอร์นะฮะอันนี้เขาตีถูกแล้วนะเพราะว่าโคทอเกอร์เราชี้ไปที่มอนเตอร์อยู่นะมันจะไม่ถูกทำลายการต่อสู้เขาต้องตีเลยถูกแล้วนะแต่เขาก็ใช้เอลิเซอร์เรียกเหมือนจะเรียกลุงทองมาอีกตัวหนึ่งผมก็ใช้อุระขัดไปนะไล่ผลไปแล้วจบเธอหรือยังยังนะฮะแบนการ์ดไปที่ออกนอกเกมมอบเอลิเซอร์อีกใบหนึ่งนะไม่อ่านแล้วกันเอฟเฟกต์ยาว มาเธอของฉันจั่วการ์ดได้ซาลาเมเกสแซชูรี่นะฮะตอนนี้ผมก็ทำการลิงก์ซัมมอนลิงก์3นะลิงก์3เรียกเป็นทรานส์โคดทอล์กเกอร์นะฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของโคดเจเนเรเตอร์ก่อนซึ่งอันนี้โอเคดูก่อนเอฟเฟกต์ของดอทสเคปเปอร์นะเมื่อถูกส่งลงสู่สารก็จะสามารถอัญเชิญมาบนสนามได้แบบพิเศษนะฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ของทรานส์โคดทอล์กเกอร์นะฮะอัญเชิญโคทอเกอร์จากในสุสานขึ้นมาแบบพิเศษนะฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ของซีอาร์ไคเวอร์นะฮะถ้ามีมอนสเตอร์ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษลงในโซนที่ลิงก์มอนสเตอร์ชี้ไปหาเนี่ยเราจะสามารถอัญเชิญซีอาร์ไคเวอร์จากในมือจากบนมือหรือในสุสานลงบนสนามได้แบบพิเศษนะฮะก็โดดขึ้นมาจากนั้นก็ลิงก์4นะออกมาเลยลิงก์4 Firewall Dragon นะฮะเหตุผลเดี๋ยวก่อนทำงานเยอะจริงเหตุผลที่ผมเรียก Firewall Dragon มาเนี่ยเพราะว่าลุงทอง 3,500 นะมันไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดผมก็เลยเอา Firewall Dragon เนี่ยมาดีดลุงทองกลับขึ้นมือไปนะฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Synet Optimization นะฮะเขาเปิด Elixir of Scarlet สวนมาก่อนนะฮะแล้วก็ผมก็ใช้ Firewall Dragon ดีดลุงทองเขาขึ้นมือไปนะฮะเขาจะได้ใช้เอฟเฟกต์อีกอันนึงอ่ะไม่ได้นะฮะทำให้เขาต้องเรียกลุงทองมาแทนนะกลับขึ้นมือไปอันนี้เขาก็เรียกลุงทองมาตั้งรับนะ
แล้วก็อันนี้ก็ normal summon ไป normal เป็น IB ไปนะฮะจากนั้นเอฟเฟกต์ของ IB ถ้าการ์ดนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติเนี่ยจะสามารถอัญเชิญลิงค์มอนสเตอร์1ตัวจากในสุสานอัญเชิญมาบนสนามข้างๆได้แบบพิเศษนะฮะก็เลือกมาเป็น Transport Talker ซึ่งมีลิงค์3นะอ่ะเขาเปิด Livery of Warlord นะฮะซึ่งเปิดทำไมก็ไม่รู้เพราะว่า Deco Talker เนี่ยมีมอนสเตอร์อยู่เผ่าเดียวนะฮะก็คือเผ่า Cyber นั่นเองนะอ่ะผมก็ใช้ Salam Grace Sanctuary ไปนะจากนั้นก็ทำการลิงค์2หรือเปล่าลิงค์2หรือลิงค์3ลิงค์3นะฮะมาแล้วพระเอกของเราไตรเกตวิสาทนะฮะหายเอฟเฟกต์ของ Firewall Dragon ถ้ามีมอนสเตอร์ที่การ์ดปีนี้ลิงค์อยู่เนี่ยถูกส่งลงสุสานจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ลงสนามได้แบบพิเศษแต่งตัวนะฮะอันนี้จะเห็นผมเรียกเวลาผมเล่นเดคนี้เนี่ยจะเห็นผมเรียกไตรเกตวิสาทค่อนข้างบ่อยนะเพราะว่าผมชอบนะฮะใบนี้อยากให้มีแอนิเมชันมากเลยอะไรเงี้ยอ่ะผมก็อัญเชิญพาราเนอเอ็กซิสไปแบบพิเศษนะแล้วก็เอฟเฟกต์ของพาราเนอเอ็กซิสโอเคเอ็กซิสอันเรียกเพื่อนมันจ่ายลงมาแบบพิเศษนะฮะจากนั้นก็ลิงก์1เรียกเป็นซาลามันเกรสเบลลินนะฮะแล้วก็เรียกเป็นซีเคียวการ์ดหน้านะเพื่อเอามาทำโคลิงกับไตเกตวิสาทนั่นเองแล้วก็เรียกลิงก์4นะฮะตัวนี้ออกมาเลยลิงก์4 Access Food Talker นะฮะก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Access Food Talker อ้าวเมื่อกี้ใช้เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์โคลิง2ของไตเกตวิสาทนะแบนลงทองออกนอกเกมแล้วเขาก็ยอมแพ้ไปก่อนนะฮะตอนนี้มาดูกันต่อนะฮะสำหรับเกมต่อไปเกมนี้อันนี้จะเป็นเกมที่ผมเคยอัดไว้เมื่อก่อนนะยังจะเป็นลิสต์เก่าอยู่นะฮะต่างกันแค่แฮนด์แท็บเฉยๆนะแฮนด์แท็บเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้เป็นโกลด์ออกนะฮะตอนนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนออกมาใช้เป็นอุลละ3ใบนะฮะแล้วก็ใส่คอบาร์เดอร์เกสเพิ่มเข้าไปนะมาดูกันเราเจอเด็กอะไรหมูหมอกการ์ด3ใบลุงทองปะเนี่ยตัวการ์ดได้โดแอนล็อกเบิร์ดนะฮะเราหมอกการ์ดไป1ใบนะเพราะว่าการ์ดเรายังไม่พร้อมนะฮะยังไม่เล่นก็ไม่เป็นไรนะอ้าวเขาหมอกการ์ดขึ้นอีกหนึ่งใบแต่เขาไม่เปิดการ์ดเรียกลุงทองมาอาจจะไม่ใช่ลุงทองนะโคตรเดซินี่ดอร์เนี่ยตัวได้เลดี้ดีบักเนี่ยแล้วก็นอร์มอลซัมมอนเลดี้ดีบักไปนะฮะใช้เอฟเฟกต์ของเลดี้ดีบักเซิร์ชไมโครโคเดอร์ขึ้นมือจากนั้นก็ลิงทำการลิงซัมมอนออกมาเลยลิงสองโค้ดทอล์กเกอร์โคทอเกอร์ลงมาใช้เอฟเฟกต์ของไมโครโคเดอร์เสิร์ชเป็นเซเนตโคเดอร์อยู่แล้วแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของไฮโรเล็กซีตรวจตามลงไปนะฮะอันนี้เขาก็ปาแม็กซีมานะปามาช้าไปหน่อยนะเราเปลี่ยนเป็นบอร์ดเบลลินบวก IB ไม่ทันแล้วนะฮะโดดลงไปอันนี้ก็เสิร์ชเซเนตโคเดอร์อยู่แล้วนะแล้วก็เอฟเฟกต์ของไฮโรเล็กซีเรียกเพื่อนมันโดดตามมานะฮะแล้วก็ทำการลิงก์2เรียกเป็นโค้ดทอคเกอร์อินเวิร์ตนะฮะเพื่อทำการเสิร์ชมอนเตอร์เดี๋ยวดูเราเสิร์ชตัวอะไรเอฟเฟกต์ของใช้เอฟเฟกต์ของโค้ดเจเนเรเตอร์โอ้ยภาคไม่ทันแล้วเจ็บคอนะส่งดอทสเคปเปอร์ลงสู่สารนะอันนี้ผมก็เสิร์ชเป็นไซเบอร์คอนเวอร์เตอร์นะฮะเอาไว้อัญเชิญแบบพิเศษนะดอทสเคปเปอร์อันเชิญมาแบบพิเศษแล้วก็ทำการลิงก์3นะฮะเรียกเป็นทรานสโพร์ตทอล์กเกอร์นะฮะมอนเตอร์3,000ของเราอ้าวโซเลียมจัดเมนต์นะโอ้เขาเปิดโซเลียมจัดเมนต์สวนมานะฮะผมก็ฟิตซัมมอนโค้ดเจเนเรเตอร์ตัวนี้นะฮะแล้วก็ใช้โค้ดทอล์กเกอร์กับดอทสเคปเปอร์อันเชิญออกมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ออกไปเลย Transcode Talker ปึ้งโอ้โหโซเลมจัดไปนี่หนึ่งใบนะฮะโอเคถ้าจะขัดขวางขนาดนั้นเราลงมอนสเตอร์แบบปกติก็ได้แล้วก็ตีไปเลยโค้ดเจเนเรเตอร์ปุ้ง 1,300 แล้วก็ไซเบอร์คอนเวอร์เตอร์ 1,000 นะฮะ ชนะได้แบบงงๆนะแบบไม่ต้องเรียกพวก Access Code หรือFirewall Dragon เลยนะฮะเรียกแค่2ตัวนี้ก็ชนะแล้วนะฮะตานี้เป็นแบบชนะแบบงงๆมากเลยตานี้นะอ่ะมาดูกันต่อนะฮะอ่ะตานี้เขาได้เริ่มก่อนอีกแล้วนะเหมือนเขาจะเริ่มก่อนทุกตาเลยมั้งเนี่ยอันนี้น่าจะเจอสกายนะโอเคเจอสกายนะฮะอ่ะผมก็ปาโจแอดล็อกเบอร์แต่เขาใช้เวทฟิวนะสกายสกายเกอร์อะไรไม่รู้อ่านได้ครับแล้วก็ลงเรมาจากนั้นก็ลิงซัมมอนเรียกไฮเอตเต้เอ้าจบเทิร์นเลยเหรออันนี้เขาเป็นการเล่นที่แปลกมากนะผมเห็นสกายส่วนใหญ่เขามักจะจบด้วยชิซึกุนะไอตัวเกาะฟ้านะอันนี้เขาจบด้วยไฮเอตเต้นะไม่รู้ทำไมเขาลงอย่างนั้นมาตัวการ์ดได้ไหมโคโฟเดอร์ก็ normal summon daily debug ไปนะฮะแล้วก็เสิร์ชเป็น cyber converter นะอันนี้เรามีไมโครโคเดอร์อยู่แล้วผมก็เลยเสิร์ชเป็นมอนเตอร์ที่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้นะฮะตัวอะไรก็ได้นะจากนั้นก็ทำการอัญเชิญแบบลิงออกไปเลยลิงซอกโค้ดทอล์กเกอร์นะฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของไมโครโคเดอร์เสิร์ชไซเนตบูเลตขึ้นมือนะฮะใช้เอฟเฟกต์ของยังไม่ใช้ภาคไม่ทันอันนี้ก็อันเชิญลิงก์3นะฮะเรียกทรานโคทอร์เกอร์นะฮะใช้เฟกของเซนเนคคอนเนคชี้ไปที่ทรานโคทอร์เกอร์แล้วก็จำโค้ดเจเนเรเตอร์ขึ้นเลยนะแล้วก็ใช้เฟกของทรานโคทอร์เกอร์นั่งโคทอร์เกอร์จากในสุสานอันเชิญแบบพิเศษนะฮะอันเชิญแบบพิเศษมาปุ๊บปุ้งเจออุกกาบาตนิบิรุนะฮะโอ้โหสกายเขาใส่อุกกาบาตกันด้วยเหรอใครจะไปคิดนะไม่เป็นไรเรายังมีไซเนตไมนี่อยู่นะผมก็ใช้ไซเนตไมนี่ทิ้งคาร์ดหนึ่งใบแล้วก็นำแมกเนซิกมาขึ้นเลยนะฮะเพราะว่าแมกเนซิกมาเนี่ยเมื่อเราไม่ได้ควบคุมมอนเตอร์ในเอ็กซ์ตร้ามอนเตอร์โซนเนี่ยเราสามารถอัญเชิญการ์ดนี้ได้แบบพิเศษนะฮะแล้วการ์ดบนมือเราเนี่ยก็สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้นะฮะแล้วก็สามารถลิงก์จากบนมือได้นะฮะก็เลยเลือกเป็นแมกเนซิกมามานะแล้วก็ทำการอัญเชิญแบบลิงก์เรียกลิงก์2นะฮะเป็นโค้ดทอล์กเกอร์นะจังหวะนี้มาแล้วก็อันนี้ก็ชี้ไปน่าจะเลือก ID มาแล้วก็เอฟเฟกต์ของโค้ดเจเนเรเตอร์เหมือนเดิมนะส่งดอทสเตปเปอร์ลงสู่สารนะฮะเอฟเฟกต์ของดอทสเตปเปอร์เมื่อถูกส่งลงสู่สารสามารถอัญเชิญการ์ดนี้ลงบนสนามได้แบบพิเศษนะฮะจากนั้นก็ทำการอัญเชิญแบบลิงก์ออกเลยลิงก์3 Transcode Talker แล้วก็อันนี้ผมใช้เอฟเฟกต์ของ Transcode Talker ไม่ได้นะฮะก็เลยลง Backup Secretary ไปแบบพิเศษนะเพราะว่า Transcode Talker ไอตัวแรกที่เราเรียกมาเนี่ยเราใช้เอฟเฟกต์ไปแล้วนะฮะซึ่งเอฟเฟกต์ของไอตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้ถึงละครั้งนะก็เลยลง Backup Secretary ไปแล้วก็ทำการอัญเชิญแบบลิงก์ออกมาเลยลิงก์4 Access Code Talker นะฮะเอฟเฟกต์โค้ดทอล์กเกอร์ชี้ไปที่ทรานโค้ดทอล์กเกอร์ทำให้ได้ AK เพิ่มขึ้นมา 3,000 จากนั้นก็นำโค้ดทอล์กเกอร์ทรานโค้ดทอล์กเกอร์ออกนอกเกมแล้วทำลายนี่ไม่รู้ฝ่ายนะแล้วก็โจมตีไปปุ้ง 5,300 นะฮะจบเทิร์นไปเราทำอะไรไม่ได้แล้วจบเทิร์นไปตาของเขาจวกการ์ดเหมือนมือเขาจะเน่านะฮะเขาก็เลยยอมแพ้ไปแล้วนะฮะมาดูกันต่อนะฮะตานี้เจออะไรเจอสกายนะฮะอันนี้เกมนี้ผมเล่นกับเพื่อนนะสร้างห้องเล่นกับเพื่อนตอนผมเล่นกับเพื่อนเนี่ยผมเล่นกับเพื่อน3ตาผมเล่นโค้ดทอล์กเกอร์อย่างเดียวเลยส่วนเขาเนี่ยเล่น3เดคนะเดคแรกเจอดรายตอนเดคที่2เจอสกายนะฮะแล้วเดคที่3เจอทูดาโก้นะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าว่าสกายเขาเล่นยังไงนะฮะเขาใช้ Foolish Brutal Good นะฮะส่งการ์ดเวทกับดักจากเดคลงสู่สาร1ใบนะลงสุสานนะฮะ
แล้วก็ใช้ Metal Flow Fusion นะฮะเอ้ยไม่ใช่เอฟเฟกต์ Metal Flow Fusion ถูกไหมเหมือนเขาจะได้จั่วการ์ดนะผมก็เลยใช้อัวลาลาขัดไปนะฮะแล้วเขาก็ Normal Summon Gray มานะฮะแล้วก็ทำการเรียกชิซึกุมาอ่านชิซึกุหรือชิซึกุนะผมเรียกชิซึกุแล้วกันนะแล้วก็เอฟเฟกต์ของชิซึกุนะเมื่อจบเทิร์นเอ็นเฟสนะสามารถนำการ์ดเวทสกายสไตรเกอร์จากในเด็คขึ้นมือได้ถึงปลายเขาก็นำเอ็นเกจขึ้นมือนะฮะมาเทิร์นของฉันจั่วการ์ดโอ้โหได้เซเนตไมนิ่งนะฮะค่อนข้างดีเลยผมก็ใช้เซเนตไมนิ่งทิ้งซีอาร์ไคเวอร์ไปนะที่ทิ้งซีอาร์ไคเวอร์ไปเนี่ยเพราะว่าซีอาร์ไคเวอร์เนี่ยมันสามารถโดจากสุสานขึ้นมาบนสนามได้นะฮะตามดูกันต่อผมก็ทำเลดี้ดีบักขึ้นมือนะฮะลงเลดี้ดีบักไปแล้วก็เซิร์ชไมโครโบลเดอร์ขึ้นมือนะฮะแล้วก็ทำการอัญเชิญแบบลิงออกเลยลิง2โฟทอคเกอร์เอฟเฟกต์ของไมโครโบลเดอร์ก็เซิร์ชจะเซิร์ชไซเนโคเล็กขึ้นมือแต่เขาเปิดคอลบายตัวเกฟก่อนนะฮะไม่เป็นไรเสิร์ฟไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะผมก็ลงแบ็กอัพซิคาร์ลี่ไปแบบพิเศษลงในโซนที่โฮทอเกอร์ชี้ไปหานะเพื่อใช้เอฟเฟกต์ของเซียไคเวอร์นะฮะเอฟเฟกต์ของเซียคาวเอฟเฟกต์ของเซียไคเวอร์เนี่ยถ้ามีมอนเตอร์อันถูกอันเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษเนี่ยลงในโซนที่ลิงมอนเตอร์ชี้ไปหาจะสามารถอันเชิญการ์ดนี้จากบนมือหรือในสุสานลงบนสนามได้แบบพิเศษนะฮะก็อันเชิญมาจากนั้นก็ทำการลิงก์3เรียกเป็นTransport Talker นะฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Transport Talker โอ้โดนใบ้ก่อนนะน่าเสียดายจริงๆกำลังจะอันเชิญ Code Talker ขึ้นมานะเขาเปิด Infinite Permanent อันนี้เขาเปิดสวยมากเลยนะเขาเปิดถูกจังหวะนะเปิดตอน Transport Talker เนี่ยค่อนข้างเจ็บเลยทีเดียวนะฮะผมก็ทำการลิงก์2นะเรียกเป็น Splash Mate นะน่าจะ Splash Mate ไม่ใช่ Splash Mate เป็น Code Talker Invert นะฮะเพื่ออัญเชิญ ID ลงมาแบบพิเศษนะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Code Generator นะเพื่อส่ง Dotscaper ลงสู่สารความจริงผมว่าจังหวะนี้ผมน่าจะเรียกเป็น Splash Mate ดีกว่านะก็อย่างนี้แหละเราเพิ่งมาคิดได้นะตอนที่เกมมันจบไปแล้วนะแล้วก็เรียกเป็น Xcode Talker นะฮะอันนี้จังหวะนี้ผมเล่นพลาดนะจังหวะเมื่อกี้ผมควรเรียกเป็น Splash Mate นะเดี๋ยวย้อนกลับไปอันนี้ผมเรียกเป็น Splash Mate ไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ Code Generator เนี่ยมันจะเรียกมอนเตอร์ได้มันต้องเป็นมอนเตอร์ที่มีชื่อ Code Talker อยู่นะโอเคอันนี้ผมถูกแล้วนึกว่าผมเล่นพลาดแล้วเนี่ยก็เรียกเป็น Code Talker Invert นะฮะก็เมื่อการ์ดนี้ถูกอันเชิญแบบลิงก์จะสามารถอันเชิญมอนเตอร์ดึงตัวบนมือแบบพิเศษได้แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Code Generator ส่ง Dotscaper ไปนะฮะลงสุสานไปอันนี้ก็ลง IB แบบพิเศษอันนี้จะสังเกตว่าทำไมเอฟเฟกต์ของ Dotscaper ไม่ทำงานใช่ไหมเพราะว่ามี IB อยู่นะถ้าเราควบคุม IB อยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษได้เลยนอกจาก Link Monster นะฮะอันนี้ก็เลยทำให้เอฟเฟกต์ของ Dotscaper นะใช้ไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เลยเรียกออกมาเป็นลิงก์3นะฮะ Xcode Talker นะจังหวะนี้อันนี้ก็แบนช่องเข้าไปนะ2ช่องมีมอนเตอร์2ตัวแบนได้2ช่องแล้วก็อัญเชิญ Nightmare Collector Eevee ลงไปในเมนมอนเตอร์โซนของเขาด้วยนะฮะเพื่อกันการ์ดเวทของเขานะฮะดูซิว่าตาหน้าเขาจะแก้เกมยังไงเห็นจังหวะนี้ไหมจังหวะนี้ผมตีชิซึกุเขาตายแล้วนะฮะแต่ว่าเลไม่ได้โดดขึ้นมาเพราะว่ามี IB อยู่นะเขาอัญเชิญเลขึ้นมาแบบพิเศษไม่ได้นะฮะจังหวะนี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียว
ผมไม่ตีด้วยไม่ตีด้วยเดี๋ยวให้เขาตีมาเองนะถ้าเขาอยากเรียกมอนเตอร์นะเขาตีไปโดนไป 2,800 นะแล้วก็จบเทิร์นไปใช้เอนเกจน่านำอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ทันถ้ามองไม่เห็นดีกว่ามองไม่เห็นเอนเกจอีก1ใบโอ้ไม่ได้มอนเตอร์เลยนะฮะได้แม็กซีมาแต่เขามือเน่านะอันนี้เขามือเน่ามาเทิร์นของชั้นตัวการ์ดก็ใช้เซตไซเน็ตออพติไมเซชันไปทำให้มอนสเตอร์ที่มีชื่อโค้ดฮอเกอร์เนี่ยเวลาโจมตีอีกฝ่ายจะใช้งานด้วยกับดักไม่ได้นะครับใช้แม็กซีมาจังหวะนี้แบบไม่ได้เรียกอะไรอยู่แล้วนะเขาคงใช้เพราะไม่มีทางเลือกนะใช้เล่นๆนะเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ชนะอยู่แล้วเอ้ยยังไงก็แพ้อยู่แล้วอ่ะเขาก็ใช้เล่นๆแหละเอ็กโค้ดฮอเกอร์ตานี้ก็ชนะไปอย่างสวยงามนะฮะด้วยความสามารถของNightmare Corruptor Ibby ของเรานะฮะอ่ะมาดูตาต่อไปกันเลยดีกว่านะตานี้ก็เจอกับเพื่อนผมคนเดิมนะฮะซึ่งตานี้เขาเล่น True Dago นะตานี้เป็นตาที่ผมแพ้นะบอกเลยแพ้แบบทำอะไรไม่ได้เลยนะเจอ True Dago แบบมันเหี้ยมากเดี๋ยวมาดูกันว่าเราทำอะไรได้บ้างนะตอนเจอกับทรูดาโก้นะฮะจวดแรกคอปาร์ตเกรฟนะฮะนี่ก็อัญเชิญแมกเมดซิกมาลงไปแบบพิเศษนะแล้วเขาก็ใช้เอฟเฟกต์ของตัวอะไรวะอิกนิสฮีทนะสวนมานำการ์ดเวทถึงใบขึ้นมือนะฮะลงไปจากนั้นก็ลิงซัมมอนออกไปเลยลิงสองโค้ดฮอกเกอร์เอฟเฟกต์ของไมโครโคเตอร์ก็ต้องเสิร์ฟเป็นไซเน็ตโคเดกอยู่แล้วนะฮะจังหวะนี้ใช้ไซเน็ตโคเดกไปนะฮะจากนั้นก็ Normal Summon Cyber Gadget นะเพื่อนำไมโครโคเตอร์กลับขึ้นมาบนสนามโอ้เขาเปิดเดอะโมนาดอีรัฟนะฮะเนี่ยการ์ดแบบนี้แหละที่ทำให้ผมทำอะไรไม่ได้เลยแม่งยิ่งกว่าสกิลเรนอีกนะไปเนี่ยแบบมันแย่มากเนี่ยตั้งแต่ที่เขาเปิดเดอะโมนาชอีรับเนี่ยผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยเขาใช้ True King Return นะฮะอันเชิญ Majesty Maiden ลงมาเสร็จนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นตั้งโจมตีมาหนึ่งตัวใช้เป็ดของ Cyber Gadget นะเมื่อถูกส่งลงสู่สารจากบนสนามเนี่ยจะสามารถอัญเชิญแก๊สเกตทูเคียนได้1ตัวนะฮะตีโค้ดทอกเกอร์ไปถึงตัวแบบสู้ไม่ได้เลยนะตานี้เนี่ยเด็กเราแบบใส่เคลียร์แผงหลังแค่1ใบเองนะก็คือHappy Feature Duster นะฮะทำให้ตานี้แบบทำอะไรไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผมว่าจะลองจัดเด็กใหม่นะอยากทำโค้ดทอเกอร์เวอร์ชันที่มันใส่พวกการ์ดขัดหรือแฮนด์แทรปอะไรประมาณเยอะๆนะวันนี้ผมก็ลงแนมแมนคอร์เตอร์อิฟบี้ไปนะฮะแล้วก็เรียกเป็นท็อปแบ็กแลนเซอร์นะลงมาแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของแนมแมนคอร์เตอร์อิฟบี้นะฮะอันเชิญไปบนสนามเขาแบบพิเศษจากนั้นก็ใช้แก๊กเกตโทเค็นทำการลิงก์เรียกเป็นลิงก์ดิวตี้นะอันนี้ทำมาเพื่อถ่วงเวลานะทำอะไรไม่ได้ผมต้องการทูเคน2ตัวเผื่อว่าผมจะถั่วได้Happy Feature Duster นะเขาใช้ True Dark Apocalypse นะฮะเหมือนจะลด HK ของเราครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ทำให้เอฟเฟกต์ไลฟ์ออเอฟเฟกต์มันไลฟ์หมดอยู่แล้วแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Top Back Lancer สังเวยโค้ดLink Devotee ไปนะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของลิงก์ดิโวตี้นะฮะอันเชิญโทเค็นมา2ตัวนะฮะทำได้แค่นี้แหละเผื่อว่าเทิร์นหน้าเราจะจั่วได้ Happy Feature Duster นะเขาใช้อะไรแล้วเนี่ยเขาลด ATK ครึ่งนึงอีกแล้วเหรอโอเคเขาลด ATK ครึ่งนึงนะ
เอ้าทำลายใบนี้ไปอีกโหทำลายแบบไม่เหลืออะไรเลยนะเปิดแดนเมนชันแนลฟิชเชอร์ด้วยนะทำให้การ์ดทุกใบเอ้ยมอนเตอร์ที่ถูกส่งลงสุสานถูกแบนออกนอกเกมแทนแล้วก็ตีจนไม่เหลืออะไรเลยนะฮะเราได้ Lady Debug ก็ทำได้แค่หมอบไปนะเพราะว่าเอฟเฟกต์มันใช้งานไม่ได้โอ้โดนทำออกนอกเกมความจริงก็ถูกทำลายแหละแต่ว่าเขามีดิเมนชันนะอยู่ก็เลยถูกส่งออกนอกเกมแทนนะฮะโอ้โหอันหนักมากตานี้ทำลายจนไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยอาตีหนึ่งตัวทูไลก็ตีนะฮะเหลือไอ้เทบันหกแฮปปี้มาไหมแฮปปี้มาจังหวะนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะอันนี้ได้เป็นอินฟินิตอิมพรูฟเมนต์นะฮะหมอบไปเขาก็ลงไอ้ตัวใบนี้มาอีกหนึ่งใบนะทำอะไรไม่ได้แล้วโดนตีปิดเกมนะฮะเรียบร้อยสำหรับการเจอกับ True Dago นะจบแล้วนะฮะตานี้ทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับคอมโบที่ผมใช้บ่อยๆเวลาเล่น Deck for Talker นะแล้วก็เกมเพลย์การเล่นตอนเจอการ์ดขาดผมก็รวบรวมมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะฮะอาจจะไม่ต้องคอมโบเหมือนผมก็ได้นะฮะแค่ดูเป็นแนวทางก็พอนะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ